ัสดีค่ะชื่ออรวินนะคะทำงานกับบริษัทอวอนเฮลท์แคร์โปรเฟชชั่นแนลค่ะวันนี้จะมาอธิบายขั้นตอนให้เพื่อนๆทราบว่าจะทำอย่างไรถึงได้มาร่วมงานกับทางอวอนแล้วมาทำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอเมริกาค่ะซึ่งขั้นตอนทั้งหมดก็มีแค่9ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องสมัครเพื่อร่วมโปรแกรมของอวอนกันก่อนค่ะวิธีสมัครก็ไม่ยุ่งยากเพียงแค่คลิกที่ avonhealthcare.com หลังจากนั้นกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนการกรอกใบสมัครจะเป็นเสมือนการเริ่มต้นแบ่งปันข้อมูลของเพื่อนๆให้ทางเรารับทราบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาด้านพยาบาลประสบการณ์ทำงานและทักษะต่างๆของเพื่อนๆ เพื่อที่จะใช้ประกอบการทำงานในสายงานพยาบาลในประเทศอเมริกาค่ะขั้นตอนที่2หลังจากส่งใบสมัครแล้วไม่ว่าผลการสมัครจะออกมาว่าเพื่อนๆได้รับคัดเลือกหรือไม่ก็ตามทางทีมงานของเราจะติดต่อไปแจ้งผลให้ทราบเสมอค่ะหากเพื่อนๆมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการเราจะติดต่อไปเพื่อนัดแนะขั้นตอนการเข้ารับการสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนพร้อมที่จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพื่อให้เพื่อนๆได้รับบริการและประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจที่สุดค่ะขั้นตอนที่3หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์และเซ็นสัญญาแล้วต่อไปจะเป็นการรวบรวมเอกสารสำคัญต่างๆก่อนที่ทีมงานของเราจะเริ่มขั้นตอนการดำเนินการขอวีซ่าให้เพื่อนๆทางเราจะต้องตรวจสอบก่อนว่าเพื่อนๆมีเอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศอเมริกาครบถ้วนหรือไม่ขั้นตอนที่4จะเป็นการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษของเพื่อนๆนะคะซึ่งจะใช้การสอบ TOEFL หรือ IELTS ค่ะขั้นตอนที่5หลังจากที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแล้วเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม NCLEX RN ให้อ่านเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบ NCLEX ค่ะซึ่งข้อมูลของโปรแกรมนี้ที่ทางทีมงานของเราจัดให้จะเป็นข้อมูลที่เราได้ปรับให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของเพื่อนๆแล้วนอกจากนี้เรายังได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการอ่านให้สามารถทำข้อสอบผ่านได้ไว้ด้วยนะคะโปรแกรมของเราได้รับการโหวตว่าเป็นโปรแกรมที่ทำให้ผู้เข้าสอบสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกเป็นจำนวนสูงสุดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลค่ะว่าจะอ่านยังไงให้ครอบคลุมเนื้อหาหรือว่าควรจะอ่านตรงไหนเราได้แนะนำไว้ให้หมดแล้วค่ะขั้นตอนที่6หลังจากที่สอบ NCLEX ผ่านแล้วก็จะเป็นขั้นตอนที่ทางทีมงานของเราจะดำเนินการขอกรีนการ์ดให้เพื่อนๆหรือที่เราเรียกว่าใบเขียวนั่นเองค่ะเมื่อเพื่อนๆมาถึงขั้นตอนนี้แล้วแสดงว่าเวลาที่จะได้เดินทางมาอเมริกานั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะเหลือแค่ประมาณ8เดือนถึง1ปีเท่านั้นเองทีมงานของเราจะช่วยเพื่อนๆ เตรียมพร้อมสำหรับ Exit Interview กับทางสถานทูตอเมริกาในประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่าการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่ทางสถานทูตจะอนุมัติการเดินทางมายังประเทศอเมริกานั่นเองค่ะขั้นตอนที่7หลังจากเดินทางถึงประเทศอเมริกาแล้วเพื่อนๆจะต้องเข้าร่วมโปรแกรมที่เราเรียกว่า Clinical Program และ Cultural Transition Program ที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดา Clinical Program จะเป็นโปรแกรมที่ทางทีมงานของเราจัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะเตรียมความพร้อมเบื้องต้นเพื่อให้เพื่อนๆคุ้นเคยกับการพยาบาลในประเทศอเมริกาค่ะโดยทีมงานที่จะทำการฝึกให้เพื่อนๆทุกคนล้วนเป็นพยาบาลที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานอยู่ในประเทศอเมริกาทั้งสิ้นค่ะขั้นตอนที่8หลังจากที่เพื่อนๆ เข้าร่วมทั้ง2โปรแกรมที่ได้กล่าวถึงในขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆจะเริ่มต้นเดินทางไปยังเมืองที่จะต้องอาศัยอยู่และทำงานแล้วค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะทางทีมงานของเราจะจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เพื่อนๆมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขั้นตอนที่9และแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็มาถึงแล้วค่ะถึงตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะในที่สุดเพื่อนๆก็ได้เริ่มต้นประสบการณ์ทำงานและการใช้ชีวิตในประเทศอเมริกาแล้วค่ะ
และทั้งหมดนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆ9ขั้นตอนนะคะที่จะให้เพื่อนๆมาร่วมงานกับทางอวรค่ะอย่ารอช้านะคะสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทางเราวันนี้เลยค่ะ